จะรวมสรุปให้วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การต้อนรับเชคฮัสซีนานายกรัฐมนตรีบังกลาเทศที่มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่24-29เมษายนค่ะซึ่งนับเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะของเชคฮัสซีนาและถือเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีของการเยือนระดับนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศในประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นการสะท้อนถึงการให้ความสำคัญและความเชื่อมั่นของรัฐบาลบังกลาเทศต่อประเทศและรัฐบาลไทยนะคะหลังจากนั้นจะมีการร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามเอกสารความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆของไทยกับบังกลาเทศจำนวน5ฉบับก่อนจะมีการแถลงข่าวร่วมกันของนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศค่ะโดยบังกลาเทศนะคะถือเป็นอีกประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้การเดินทางเยือนไทยครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะขยายความสัมพันธ์ความร่วมมือและส่งเสริมการทำงานผ่านกรอบต่างๆที่ทั้ง2ฝ่ายมีศักยภาพโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยบังกลาเทศ